ต่อกันที่นั่งกินค่ะนะคะนี่จะเป็นห้องน้ำซ้ายขวาอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นที่วางกระเป๋าของกินค่ะนี่เป็นห้องที่นั่งของกินค่ะเดี๋ยวให้ดูที่วางกระเป๋าที่กินสินค้าก็จะโล่งหน่อยเหมือนเราเหมาขบวนนี้โล่งก็ไม่โล่งคนน่าจะจองเยอะอยู่น่าจะจองเยอะอยู่ช่วงนี้มันช่วงปีใหม่อ่ะแล้วก็คนเขากลับไทยหมดมาแล้วใช่ไหมพอหลังปีใหม่เนี่ยเขาก็จองกลับเข้าโตเกียวขบวนนี้เข้าโตเกียวเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นปกติเนาะที่ตรงนี้ถ้าเป็นสายทางโอซาก้าเกียวโตอะไรพวกนี้ต้องจองนะนี่ก็คือที่ปกติ3232ที่ข้างหน้ามันยังวางกระเป๋าได้ปกติเดี๋ยวพาไปดูที่วางกระเป๋าเป็นที่วางกระเป๋ามันต้องวางได้ปกติจะบอกว่าที่ตรงนี้จองยังไงที่วางกระเป๋าตรงนี้จองยังไงก็คือต้องจองที่นั่งที่ตรงนี้นะถึงจะได้วางกระเป๋าตรงนี้ถ้าคุณนั่งที่อื่นแล้วมาวางตรงนี้ไม่ได้นะคะเหมือนกันฝั่งนี้เหมือนกันก็ต้องจองที่นั่งตรงนี้ถึงจะได้ที่วางกระเป๋าตรงนี้นะคะไปแล้วก็กลับที่นั่งเรากันดีกว่าเรานั่งกินเซนลงมาถึงโอมิยะแล้วกำลังจะออกครับก็จะใช้ตั๋ว2ใบทั้งขาเข้าและขาออกก็ใช้ตั๋ว2ใบเหมือนกันนะใช้เครื่องเลยเดี๋ยวลุงทำให้ดูแล้วมันก็จะคืนมาใบเดียวโอเค